สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฟางนะคะเจอหน้าฟางแน่นอนว่าเราจะต้องนำเรื่องราวที่มีสาระมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่แล้วนะคะกับรายการมีสาระรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์แต่ว่าได้ดูแน่นอนนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้ามายัง Channel ปาฏิหาริย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเรื่องของสมุนไพรหรือว่าพืชต่างๆที่สามารถช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมันก็มีหลากหลายชนิดมากนะคะแต่วันนี้จะพาไปชมอีกหนึ่งพืชมหัศจรรย์ที่บอกเลยว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆทั้งหมด51ข้อด้วยกันจะเป็นไปได้อย่างไรพืชที่ว่านี้จะดูแลสุขภาพของเราได้มากมายขนาดนั้นจริงหรือลองไปชมค่ะหญ้าพันธุ์งูขาวชื่อสามัญ Rough Chaffet Flower สมุนไพรหญ้าพันธุ์งูขาวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าหญ้าตีนงูขาวนอเงือเกะหญ้าโคยงูพันธุ์งูพันธุ์งูขาวพันธุ์งูเล็กหญ้าทองพันธุ์งูหญ้าพันธุ์งูหญ้าพันธุ์งูขาวหญ้าไก่งูและอื่นๆอีกมากมายสรรพคุณของหญ้าพันธุ์งูขาว 1. ลำต้นสดนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาบำรุงธาตุบำรุงธาตุไฟลำต้นหรือว่าทั้งต้นก็ได้ค่ะ 2. ช่วยฟอกโลหิตโดยใช้ทั้งต้น 3. ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นค่ะใช้ราดหรือว่าทั้งต้นก็ได้ 4. ช่วยทำให้นอนหลับค่ะโดยการใช้ราก 5. ช่วยลดความดันโลหิตใช้หมดทั้งต้นเลยค่ะ6. ทั้งต้นมีรสขมเผ็ดเล็กน้อยเป็นยาเย็นจัดออกฤทธิ์ต่อปอดและไตใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้อาการร้อนในช่วยขับเหงื่อ 7. ทั้งต้นนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้ไข้ตรีโทษนะคะ 8. ตำรับยาแก้ไข้จับสันหรือไข้มาลาเรียให้ใช้ยาพันธุ์งูขาวประมาณ 30-45 กรัมนำมาต้มกับน้ำแล้วก็เนื้อสันในของหมูรับประทานนะคะส่วนรากก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้จับสันเช่นกัน 9. ใช้เป็นยาแก้ไข้หวัดลดไข้ตัวร้อนแก้เจ็บคอให้ใช้ยาพันธุ์งูขาวนำมาต้มกับน้ำกินหรือใช้เข้ากับตำรายาอื่นๆ 10. ดอกใช้เป็นยาแก้ไอแล้วก็ขับเสมหะช่วยแก้เสมหะที่ข้างค้างในทรวงอกแก้เสมหะในท้องส่วนอีกตำรับนะคะให้ใช้รากพันธุ์งูขาวรากขัดน้อยพริกเง่าขิงนำมาบดให้เป็นผงกินเป็นยาขับเสมหะค่ะ 11. ตำรายาไทยจะใช้ทั้งต้นนำมาต้มเอาน้ำกินนะคะแก้โรคในลำคอใบมีสรรพคุณช่วยแก้โรคในลำคอแก้คออักเสบเป็นเม็ดยอดในคอโรคในลำคอเป็นเม็ดเป็นตุ่มค่ะ 12. ผลมีสรรพคุณทำให้อาเจียนส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่าส่วนของใบนั้นมีสรรพคุณทำให้อาเจียนค่ะ 13. ช่วยแก้สะอึก 14. ใช้รักษาหูน้ำหนวกหรือหูชั้นกลางอักเสบด้วยการใช้รากสดค่ะนำมาคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็นำมาใช้หยอดหู 15. ใช้รักษาคางทูมได้ค่ะ 16. ช่วยแก้คอตีบด้วยการใช้รากสดรากบ่วงหนีแชร์นำมาตำคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำตาลทรายพอสมควรใช้ชงกับน้ำอุ่นกิน 17. ช่วยรักษาต่อมทอนซิลอักเสบด้วยการใช้รากแห้งรากจ้ำเครือแห้งและพินเสนค่ะนำมาบดให้เป็นผงละเอียดใช้เป่าคอ18ในอินเดียจะใช้รักษาหญ้าพันธุ์งูขาวซึ่งเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืดต่างๆ19ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยการใช้รากสดนำมาตำคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำตาลทรายพอสมควรใช้ชงกับน้ำอุ่นกิน20ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับปอดด้วยการใช้ลำต้นนำมาต้มกับน้ำกินแก้ปอดบวม21ช่วยแก้อาการท้องร่วงด้วยการใช้ลำต้นนะคะนำมาต้มกับน้ำกิน22ใช้เป็นยาแก้บิดด้วยการใช้หญ้าพันธุ์งูขาว 50-60 กรัมนำมาต้มกับน้ำชงกับน้ำผึ้งกินค่ะส่วนรากก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้บิดเช่นกันตำรับยาก็คือให้ใช้รากสดรากขี้ครอกผักกาดน้ำและแชกัวนำมาต้มน้ำผสมกับน้ำผึ้งกิน23ยาพื้นบ้านล้านนาจะใช้รากนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้อาการปวดท้องเจ็บท้องน้อยทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดท้อง24รากนำมาต้มกับน้ำกินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นหน้าอก25ใช้เป็นยาระบายด้วยการใช้ลำต้นนำมาต้มกับน้ำกินค่ะ26
ในบางตำรานะคะจะใช้หญ้าพันงูขาวนำมาตากแห้งต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้มะเร็งลำไส้นะคะหรือว่าใช้เป็นยาระบายในข้อ25ได้ด้วยเช่นกัน28ค่ะลำต้นสดนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาขับปัสสาวะแก้ขัดเบาและแก้นิ่วได้ค่ะดอกมีสรรพคุณช่วยละลายก้อนนิ่วส่วนรากนำมาต้มเอาแต่น้ำกินจะเป็นยาแก้นิ่วขับปัสสาวะได้เช่นกัน29แก้ปัสสาวะเป็นเลือด30ค่ะช่วยแก้โรคฤทธิ์สีดวงทวาร31ช่วยรักษาโรคซิฟิลิสรักษาหนองใน32ชาวเขาจะใช้ใบหรือทั้งต้นนำมาต้มกับน้ำให้หญิงหลังคลอดกินและยังช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนได้ดีอีกด้วยค่ะ33ต้นมีสรรพคุณช่วยขับประจำเดือนช่วยแก้ประจำเดือนไม่มาตามปกติของสตรี34ในอินเดียจะใช้หญ้าพันงูเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของสตรีและใช้เป็นยาคุมกำเนิดรวมไปถึงใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ35ช่วยแก้ไตอักเสบบวมน้ำช่วยแก้ท้องมารบวมน้ำ36รากมีสรรพคุณช่วยแก้โรคไตพิการ37ช่วยรักษาโรคไทฟอยด์หรือไข้รากสาน้อย38ใบนำมาขยี้ใช้ทารักษาแผลสดและช่วยห้ามเลือด39ใบใช้พอกแก้อาการอักเสบทาแก้โรคผิวหนังถูกตะขาบกัด40ใช้รักษาแผลหนองบวมอักเสบและฝีด้วยการใช้ทั้งต้นสดนำมากับเหล้าเอาแต่น้ำกินส่วนกากที่เหลือใช้เป็นยาบริเวณที่เป็น41รากใช้ฝนกับน้ำทารักษาฝีหรือจะใช้ทั้งต้นนำมาตำพอกรักษาฝีก็ได้เช่นกันค่ะ42ทั้งต้นมีสรรพคุณช่วยแก้พิษฝี43ช่วยรักษาโรคเรื้อน44ช่วยแก้แมลงสัตว์กัดต่อย45ช่วยแก้การฟกช้ำอันเกิดจากการกระทบกระแทกหรือหกล้มด้วยการใช้รากแห้งประมาณ 10-15 กรัมนำมาต้มผสมกับเหล้ากินหรือจะใช้ทั้งต้นสดและผมคนละ1กระจุกนำมาต้มน้ำใช้ชะล้างบ่อยๆ46รากใช้ฝนกับน้ำทาแก้เล็บเป็นห่อเลือด47น้ำค้างจากทั้งต้นนำมาดื่มหรือใช้ตำพอกแก้การปวดกระดูกได้48ช่วยแก้การปวดเมื่อยไขข้ออักเสบปวดเมื่อยจากโรคไขข้ออักเสบปวดเอวด้วยการใช้ทั้งต้นนำมาต้มกินหรืออาจต้มรวมกับสมุนไพรอื่นเพื่อเสริมฤทธิ์กันก็ได้49รากมีสรรพคุณช่วยแก้การปวดข้อโดยใช้รากสดหรือรากแห้งนำมาต้มกับขาหมูกินกับเหล้าแดงและน้ำอย่างละเท่ากัน50ใช้ผสมเข้ากับตำรายาแก้ปวดหลังด้วยการใช้รากพันงูขาวหรือรากพันงูน้อยรากพันงูแดงและรากเดือยหินนำมาต้มกับน้ำกินจะช่วยแก้การปวดหลังได้ค่ะ51หมอยาพื้นบ้านที่ปราจีนบุรีจะใช้หญ้าพันงูนำมาต้มเป็นยาบำรุงกำลังร่างกายของหญิงวัยหมดประจำเดือนหมายเหตุวิธีใช้ตามในส่วนข้างต้นนั้นนะคะหากใช้ภายในให้ใช้ต้นสดครั้งละ 35-60 กรัมส่วนต้นแห้งให้ใช้เพียง 10-20 กรัมนำมาต้มกินกับน้ำส่วนการใช้ภายนอกให้นำมาตำพอกหรือต้มเอาน้ำมาชะล้างบริเวณที่เป็นโดยกะปริมาณได้ตามความเหมาะสมการใช้รากเป็นยาตามหากไม่ได้ระบุวิธีใช้ไว้ให้ใช้รากสดประมาณ 30-60 กรัมถ้าแห้งใช้เพียง 10-15 กรัมนำมาต้มกับน้ำกินส่วนการใช้ตามให้ใช้ต้นใบ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ3แก้วประมาณ15นาทีใช้ดื่มเช้าและเย็นหญ้าพันงูขาวมักถูกนำมาใช้ร่วมกับหญ้าพันงูแดงหรือที่เรียกกันว่าหญ้าพันงูทั้ง2ข้อห้ามในการใช้สมุนไพรหญ้าพันงูขาวสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ช่วยในการย่อยอาหารค่ะคุณผู้ชมคะฟังเองก็เพิ่งจะเคยได้ยินเคยรู้จักเหมือนกันนะคะสำหรับสมุนไพรหรือว่าพืชที่ว่าที่เป็นพืชมหัศจรรย์นั่นก็คือหญ้าพันงูขาวอย่างที่บอกกันค่ะว่าโหสรรพคุณเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะรักษาได้ทุกโรคเลยมากกว่า30บาทรักษาทุกโรคอีกนะคะอันนี้51ข้อรักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกโลหิตนะคะเรื่องของการช่วยให้นอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็มีเรื่องของการระบายก็มีโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าที่บ้านใครปลูกหญ้าพันงูขาวเอาไว้ต้องบอกเลยว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยโชคดีจริงๆอย่าไปกำจัดทิ้งเสียวนะคะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือรายการมีสาระในวันนี้นะคะกลับมาเจอหน้าฟางกลับมาเจอรายการที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมโดยเด็ดขาดค่ะที่จะกด
กระดิ่งค่ะทำการแจ้งเตือนนะคะเรื่องที่มีประโยชน์เรื่องที่มีสาระแบบนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ